สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมบททดสอบนักผจญภัยในวันที่2นะครับจะเป็นยังไงจะมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคสำหรับด่านแรกนะครับเขาจะให้เราเล่นเป็นเย่หลันนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นด่านเก็บเหรียญ นะทีนี้ครับมันจะมีเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่นะครับถ้าเหรียญใหญ่นะครับจะได้ทั้งหมดด้วยกัน5 point นะครับเหรียญเล็กแค่1นะฮะกดตัว E นะครับมันจะเป็นการใช้สกิลของเย่หลันนะครับซึ่งวิ่งเร็วมากๆนะฮะพยายามใช้นะครับทุกครั้งที่คูดาวมานะครับแบบนี้แล้วก็ให้ระวังสิ่งกีดขวางด้วยนะครับพวกนี้จะคอยกีดขวางเรานะครับมันจะมี2แบบคือแบบนี้ที่เจออยู่นะครับกับที่มันเป็นโคนนะฮะแบบนี้นะครับถ้าวิ่งโดนนะครับมันจะบังวิสัยทัศน์เรานะครับดังนั้นก็ให้ระวังกันด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมเล่นคนเดียวนะครับก็จะให้เก็บทั้งหมดด้วยกัน240เหรียญนะครับนี่นะพยายามเก็บเหรียญใหญ่นะครับเหรียญมันจะรีเซ็ตไปพักๆนะครับในส่วนของด่านแรกนะครับจะมีพัซเซิลอีกอันนึงนะครับเห็นที่พื้นไหมฮะมันจะมีลูกรองเท้าใช่ไหมครับเรากดกระโดดอย่างนี้ได้นะครับมันจะโดดสูงนะครับซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เหรียญใหญ่มันอยู่สูงมากๆนะฮะสำหรับด่านแรกก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับด่านที่2นะครับเขาจะให้เราเล่นเป็นน้องไซยุนะครับซึ่งตัวน้องเองเนี่ยมันจะมีสกิลอีที่เป็นกิ้งใช่ไหมทีนี้ครับเดี๋ยวสังเกตนะฮะในด่านมันจะมีตัวสลามท่าน้ำแข็งนะครับแบบนี้อยู่นะครับให้เรากดสกิล E นะครับไถใส่ตัวสลามนะครับแล้ววิ่งไปตามน้ำนะฮะแบบนี้มันจะสร้างพื้นนะครับถ้าปกติมันจะไม่ขึ้นนะสกิล E จะรีค่อนข้างเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องห่วงนะฮะก็สำหรับด่านที่2นะครับใครเล่นคนเดียวก็ล็อตไป10เหรียญ นะฮะถ้าเหรียญหมดมันก็จะรีเซ็ตแบบนี้และแน่นอนนะครับมีอุปสรรคเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวที่บังวิสัยทัศน์นะนี่ก็ระวังนะฮะถ้ากด E แล้วลงน้ำนะครับมันติดท่าน้ำมันจะติดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้มันจะไถไม่ได้นะอันนี้ต้องระวังนะฮะสำหรับแบบสุดท้ายนะครับเขาก็ให้เราเล่นเป็นนาฮิดะกับเคอร์ชิงนะครับซึ่งจะต้องทำปฏิกิริยาธาตุนะครับให้ได้นะครับมันถึงจะผ่านนะจะมีมอนเตอร์ทยอยเข้ามาเป็นระยะนะครับหลักๆคือเวลามันโผล่มานะครับแล้วกด E ค้างของนาฮิดะนะครับแล้วก็ลิงก์ให้ครบทุกตัวนะครับแล้วก็วางไฟฟ้าเข้าไปนะแบบนี้นะฮะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะสกิลรีคูลดาวน์เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามกดนะวันนี้ก็ได้60เปมอนเจมเหมือนเดิมนะครับพร้อมของเรานี่นะฮะสำหรับรายละเอียดกิจกรรมวันที่2ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เก๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ See you ในเกมเจอกันครับ